เคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้เกมเปิดแล้วนะครับผมเกมเปิดแล้วก็แปลกหน้าตาอยู่นะฮะเป็นหน้าแปลกตาอยู่เราดูแพ็กนักเตะกันก่อนนะครับผมแพ็กนักเตะก็เป็นมาดริดนะครับผมตามที่ได้ทำคลิปเอาไว้นะพวกนี้อยู่20วันป่ะ20วันเอง3วันนะเรอัลมาดริดไม่มีของฟรีแล้วนะครับผมไม่มีของฟรีแล้วนะฮะมีรูโกซาเลชเบียร์ลอนซูแล้วก็ฟานเดฟาร์ดนะครับผมสายมาริดเงินเหลือๆจัดไปนะครับผมแต่ผมเงินไม่เหลือเลยวะยาจกเลยวะนะโอเคเรอัลมาริดอีเวนต์นะครับผมรู้สึกว่าจะมีอีเวนต์ใหม่ด้วยนะรู้สึกว่าจะมีอีเวนต์ใหม่อีเวนต์ใหม่ดรีมทีมเหรออีเวนต์อีเวนต์อันนี้นะฮะบูวาคลับนะครับผมชาเลนจ์อีเวนต์เจอกับยูเซอร์นะครับผมเจอกับคนนะฮะก็เทรนเนอร์ XP 10,000 คูณ3ว่ะ 10,000 คูณ3ว่ะนะฮะข้างในนี้ก็แจกเหมือนเดิมนะยับๆนะครับผมยับๆ 30,000 นะฮะยับมี3ชาเลนจ์ให้เล่นนะครับผมก็จัดกันไปEP คูณ3ว่ะ EP 10,000 คูณ3ว่ะนะครับผมกิจกรรมทริปเปิ้ลคูณ3นะฮะอีเวนท์ทัวร์ไม่สิลีกอีฟุตบอลลีกด้วยใช่ป่ะแต่เมื่อกี้คูณ3แน่ๆนะฮะคูณ3แน่ๆอีเวนท์ทัวร์อันนี้ไม่แน่ใจไม่ได้เล่นนานแล้วเอฟซีเป็นตัวอีอีฟบอลลีกนะครับผมเมื่อกี้ในคูณ3แน่ๆนะฮะสำหรับนี่ไงเอ็กตร้าเลเวลอัพชาเลนจ์แคมเปญนะครับผมนี่ฮะเอ็กตร้าเลเวลแคมเปญนะครับผมก็จะมีชาเลนจ์อีเวนต์นะครับผมคูณ3แล้วก็อีเวนต์ทัวร์แล้วก็อีฟบอลลีกอีพีพอยต์คูณ3คูณ3เท่าจากเดิมอ่ะนะจากเดิมสมมุติว่าได้ 1,000 ก็จะเป็น 3,000จากเดิมละ 10,000 ก็จะเป็น 30,000 นะครับผม3เท่านะฮะ3เท่าว่ะเนี่ยรายละเอียดนะครับผมอะไรก็จะประมาณนี้นะฮะ Special Challenge Event นะครับผมก็จะได้เยอะสุด 46,000 EXP นะฮะ 46,000 EXP ก็ยาวๆกันไปนะฮะยาวๆกันไป Triple อะไรวะเนี่ยอันนี้ของน่าจะเป็นพวกEvent Tour ปะนะฮะอีเวนท์ทัวร์ป่ะแอนบอลเนี่ยชาเลนจ์อีเวนต์นะฮะนี่จะเป็นอีเวนท์ทัวร์อีฟุตบอลลีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจัดกันไปนะฮะ EXP คูณ3จุกๆนะครับผมโอเคประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอันนี้ก็ EXP ได้เยอะขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมสรุปแล้วก็คือมีแพ็คใหม่ก็คือเรอัลมาดริดนะครับผมกิจกรรมใหม่ก็คือชาเลนจ์ใหม่ก็คือตัวนี้นี่บูวาคลับชาเลนจ์ก็แจก EP เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือคูณ3นะครับผมเพิ่มเติมคือคูณ3นะฮะจุกๆอีกแล้วนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's goWe'll be right back.